หนูสาทาครีมโบกครีมมาช่วงนี้หนูรักษาหน้าหนูร้องไห้หนูต้องลงไปทาใหม่ไหมเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะหนูจะยิ้มเยอะๆค่ะยิ้มห้าวิทุกคนแล้วหนูก็แบบว่าอยากจะขอโทษทุกคนด้วยที่เวลาหนูขำอ่ะหนูขำแบบขำลืมโลกอ่ะแล้วมันอาจจะเสียงดังในคลิปนิดนึงนะขอบคุณทุกคนอุ๊ยคนดู800เลยหรอ861หนูนี้ไลฟ์มาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะขำมีเสน่ห์ดิเห็นไหมแฟนขับชมบอกว่าหนูขำมีเสน่ห์มามีชอบว่าแม่ชอบว่าหนูว่าหนูขำแบบขำเกินเบอร์เกินไปแต่มันขำจริงๆอะทุกคนเราแบบเวลาเราขำเราจะมานั่งแบบนี้หรอมันไม่ได้ไงหนูเป็นคนเส้นตื้นด้วยอะขำอร่อยใช่ค่ะอะไรนะคะโอ้ยขอบคุณสำหรับชิงช้าหัวใจนะคะแต่หนูยังไม่รู้วิธีที่จะกดแลกสติกเกอร์เลยทุกคนแต่ว่าส่งมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงนี้อ่อนไหวค่ะทุกคนแต่ปกติผมไม่เคยร้องไห้เลยนะฉันมีคำถามที่เก็บไว้เราจะไปอยู่ที่ไหนมาพ่อค่ะเดี๋ยวไม่งั้นจะดำน้ำหนักไปกว่านี้ค่ะงับเก่งมากที่สุดบุ๋มบุ๋มอย่างเดียวลูกชิ้นทอดต้องเข้าแล้วใช่ไหมคะหิวเหมือนกันเดี๋ยววันเกิดหนูเลี้ยงลูกชิ้นทอดนะคะทุกคนช็อกโกแลตสักชิ้นอยากกินช็อกโกแลตอะไรลูกไม่มีด้วยอ่ะอยากกินริชกับช็อกโกแลตอะอยากกินไลฟ์ริชกับช็อกโกแลตอยากกินอะอยากกินลูกชิ้นมาม่ากับแหนมแล้วกันมาม่ามีที่บ้านแหนมก็มีทุกคนเราต้องหยุดพูดเรื่องของกินนะคะไม่งั้นหนูจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะอ่านชื่อแฟนคลับไม่ทันเลยแหละจำรูปเอาหนูกินมาม่าต้มยำกุ้งค่ะน้ำข้นแล้วก็กินกับแหนมเย็นๆอร่อยมากหรือไม่มื้อดึกๆของหนูก็คือเนื้อย่างหรือไม่ก็หมูมะนาวกับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ลูกชิ้นทอดค่ะใช่3อย่างนี้ที่หนูจะได้กินมื้อดึกเพราะว่าแถวบ้านมีเปิดกินดุมากใช่ค่ะหนูอ้วนอ่ะมาม่าง่ายสุดเจวันอุ๊ยแมวค่ะหนูต้องลดน้ำหนักค่ะทุกคนหนูอ้วนขึ้นเยอะมากอุ๊ยสวยเผ็ดมันเบอร์นะสนิทมากค่ะสนิทแบบว่าเหมือนเพื่อนเลยค่ะคือจริงๆทุกคนหนูเป็นคนเรียบร้อยในระดับนึงนะแบบถ้าหนูอยู่กับผู้ใหญ่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเป็นแบบนี้แหละขอให้มีบ้านไวๆนะลูกสาธุค่ะทุกคนพูดถึง FC ค่ะหื่นหน่อยก็เป็น FC ที่น่ารักมากๆเลยค่ะแบบว่าใส่ใจดูแลเทคแคร์ถึงจะไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกคนถึงรักแล้วเชื่อมั่นในตัวหนูขนาดนี้นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่า
แบบเป็นแรงผลักดันอะหมายถึงว่าหนูจะรู้สึกถ้าหนูทำเองคนเดียวหรืออะไรเงี้ยหนูเป็นคนค่อนข้างพอหนูเริ่มท้ออะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยมีกำลังใจค่ะแบบแม้แต่เป็นแบบเล่นกีฬาแล้วหนูจะเหมือนแบบว่าหนูทำท่านี้ไม่ได้แล้วหนูฝึกแต่ว่าทุกครั้งที่หนูฝึกวนๆซ้ำๆอ่ะหนูก็จะมีแม่แบบว่าคอยนั่งเฝ้าหนูซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่หนูมองอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าจะร้องไห้มันก็จะรู้สึกว่าแบบเออหนูอดทนเอ้ยหนูไม่อยากร้องไห้ชายก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณ FC ทุกคนเลยค่ะตอนนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสรุปนี้เพราะว่าแม่ว่างไม่ค่อยมีอะไรทำเขาก็มีของเขาทำเยอะค่ะเขาก็แบบว่ามาช่วยหนูรับงงรับงานด้วยเดี๋ยวนี้แล้วก็เวลาหนูออกไปรีวิวเนี่ยเขาก็ไปกับหนูด้วยตลอดเลยใช่หาพระพิฆเนศบูชามีค่ะที่บ้านหนูสายบูค่ะพระประปานี่คือแบบตัวตึงเรื่องพระเลยถ้าลูกออกไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่นอนนะคะทุกคนเขารอจนกว่าหนูจะกลับบ้านเอาละเที่ยงคืนโกลันกลับกี่โมงหนูบอกว่าถ้าวันเสาร์ถ้าสมมติว่าเพื่อนแบบอย่างซีดีกลับมาอย่างเงี้ยก็จะต้องมีไปออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปจอยกับเพื่อนสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูออกวันศุกร์คือวันเสาร์หนูมีสอนหนูก็ต้องกลับเที่ยงคืนค่ะอันนี้หนูต้องกลับด้วยตัวหนูจะรู้ตัวเองเพราะว่าไม่งั้นหนูจะตื่นมาสอนไม่ไหวเพราะหนูสอนทั้งวันแต่ถ้าเป็นคืนวันเสาร์พอแล้ววันอาทิตย์ไม่มีทำงานเนี่ยก็จะบอกแม่ว่าวันนี้ขอแบบร้านปิดเดทไม่รู้อ่ะทำไมทุกคนหลายคนมากเลยเห็นหลายชื่อมากเลยบอกว่าตามในเดทสำเนาถูกต้องแม่ลูกน่ารักทั้งคู่ใช่ค่ะสำเนาถูกต้องค่ะแต่หนูเที่ยวน้อยกว่าแม่นะคะโหดเกินร้านปิดก็แหมทุกคนกว่าหนูจะออกจากบ้านหนูก็ห้าทุ่มแล้วกว่าวีซ่าจะผ่านก็ใช่ค่ะกว่าหนูจะได้ออกจากบ้านก็ห้าทุ่มแล้วเปรมยานันแปลว่าอะไรเปรมยานันต้องเป็นนอเนมแห่งอากาศนอหนูต่อเต่าเรือกันนะคะเปรมยานันแปลว่าอะไรคะแม่ต้องให้มามีบอกค่ะเพราะว่ามันเป็นแยกกันมีความรักมาถึงตลอดแปลว่าผู้มีความรักมาถึงตลอดค่ะเปรมแปลว่าที่รักหรือความรักที่รักหรือความรักยาล่ะยานันแปลว่าผู้ถึงตลอดผู้ถึงตลอดยานันน่ะเหรอคะขอคุณแม่กับป้าเนี่ยตั้งใจตั้งชื่อจริงมากคือเขาเอาคำที่แปลออกมาแล้วมาต่อกันประมาณนั้นนะคะที่เขาบอกเคยแอบไปเที่ยวไหมคะไม่มีค่ะบอกแม่ตลอดเพราะว่าแม่รออยู่มาแล้วหนูไม่เคยไปนอนคุณแม่ไม่เคยให้หนูไปนอนที่ไหนเลยค่ะนอกจากแบบว่าไอ้บอกแม่ว่าคืนนี้เดี๋ยวจะไปนอนโรงแรมกับเพื่อนนะแบบเปลี่ยนบรรยากาศอย่างงี้หรือไม่ก็ไปหาเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนอันนี้ได้แต่ถ้าไปนอนบ้านเพื่อนจะไม่ได้ออกไปเที่ยวค่ะใช่หรือออกไปเที่ยวก็ต้องบอกแม่ตลอดค่ะแม่จะชอบให้หนูลงสตอรี่ IG เพราะว่าเขาจะเช็คว่าหนูอยู่ไหนตอนอยู่นนท์อยู่ปากเกร็ดค่ะแจ้งวัฒนะทุกคน5ทุ่มแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องไปแล้วนะเนี่ยปวดคอตึงวันนี้ตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนนะคะฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้หนูไปไลฟ์ขายของกับพี่สปอยนะคะเวลา2ทุ่มนะที่ TikTok นะคะร้านพี่สปอยเมาส์นะคะขายนาฬิกาก็ไปเจอกันในนั้นได้นะคะทุกคนบ๊ายบายฝันดีนะคะบ๊ายบายไม่ได้กดกระดิ่ง
ขอบคุณนะคะไว้เจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ